AUD CSF เราไปดูในวีคกันเถอะนะผมจะจับตรงนี้นะครับเลเวลที่เรากำลังโฟกัสอยู่เนี่ยคือ 60.8% ไปรอตรงนี้ครับสำหรับเจ้าตัว AUD CSF ตรงนี้นะนี่ครับอ่ะแนวนี้คือแนวที่เราจะโฟกัสเทรดของ AUD CSF นะครับอันเนี้ยผมวิเคราะห์มาในระดับ time frame week ใช่ป่ะเพราะฉะนั้นเราสามารถจะดับ time frame ไปใน time frame day ก็ได้ไปใน time frame 4ชั่วโมงก็ได้เพื่อหาจังหวะเข้าเทรดโอเคไหมครับสำหรับ time frame week แคปหน้าจอไว้ได้เลยนะครับถ้าราคาลงมาถึงที่บริเวณ 0.60837 เมื่อไหร่เราสามารถจะดับ time frame ไปที่ time frame 4ชั่วโมงไปที่ time frame 1ชั่วโมงเพื่อหาจังหวะเข้าเทรดได้นะครับเพราะว่านี่คือแนวรับในระดับ weekหรือว่าจะเทรดในดับวีคด้วยกันก็ได้แต่ว่าระยะของซับล็อตก็จะห่างหน่อยแต่ถ้าเราดรอปไทม์เฟรมข้อดีคือเราจะจบเกมไวหน่อยนะครับเราจะจบเกมไวหน่อยนะไหนใครเข้าใจบ้างครับในไอเดียของการดรอปไทม์เฟรมในการที่ผมวิเคราะห์ไทม์เฟรมใหญ่แล้วดรอปไทม์เฟรมไปเทรดถ้าเข้าใจนะครับพิมพ์เลข9มานะครับคอมเมนต์จาก YouTube มาว่าปกติเทรดไทม์เฟรมอะไรจริงๆแล้วผมจะเริ่มจากวิเคราะห์ไทม์เฟรมใหญ่ก่อนแล้วเมื่อเราวิเคราะห์ไทม์เฟรมใหญ่แล้วเนี่ยพอราคามาถึงจังหวะที่จุดที่เป็นจุดกลับตัวในไทม์เฟรมใหญ่ใช่ไหมครับผมก็จะดรอปไทม์เฟรมลงมาเพื่อที่จะดูว่าเรามีจังหวะเทรดไหมมีแพทเทิร์นไหมนะครับอย่างเช่นผมอาจจะหาแนวรับแนวต้านในไทม์เฟรมวีคในไทม์เฟรมเดย์มาก่อนแล้วก็หาจังหวะเทรดในไทม์เฟรม4ชั่วโมงไทม์เฟรม1ชั่วโมงไทม์เฟรม30นาทีอะไรก็แล้วแต่โดยการใช้ harmonic pattern นี่แหละที่ผมสอนอยู่ในคอร์สนะครับในการหาจังหวะเข้าเทรดซึ่งมันจะแม่นยำมากหรือถ้าเราไปเจอ harmonic pattern ใน time frame ใหญ่เลยเราสามารถที่จะเทรดบน time frame ใหญ่นั้นได้เลยถ้าเกิดว่าเทรดได้2ต่อก็คือเทรดที่ตัวมันเองกับ2ก็คือดรอป time frame เพื่อหาจังหวะเทรดโอเคไหมครับเคลียร์นะ